สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศครับโดยสื่อต่างประเทศนั้นรายงานข่าววันที่18กุมภาพันธ์2565ได้เกิดเหตุเรือสินค้าชื่อ Felicity X บรรทุกรถหรูมาเต็มลำนะครับซึ่งบอกว่ามีจำนวนหลายพันคันได้เกิดไฟไหม้รุนแรงบริเวณทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกขณะที่ลูกเรือจำนวน22คนจำต้องสละเรือเพราะว่าเพลิงโหมไหม้อย่างรุนแรงจนเรือสินค้าลำใหญ่ลอยอย่างไร้ทิศทางกลางมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับตามรายงานระบุด้วยว่าเรือบรรทุกสินค้าลำนี้บรรทุกรถหรูหลายพันคันรวมทั้งรถปอร์เช่กว่า 1,000 คันและโฟล์กสวาเก้นได้แล่นมาจากเมืองแอมเดนในประเทศเยอรมนีตั้งแต่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2565เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังเมืองเดวิสวิลล์ในรัฐโรสไอแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาทว่าขณะเกิดเหตุนั้นเนี่ยครับเรือกำลังแล่นห่างจากเมืองอาโซเรสของโปรตุเกสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว90ไมล์ทะเลก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่เก็บสินค้าไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้ลูกเรือจำนวน22คนจำเป็นต้องสละเรือโดยขณะนี้ลูกเรือทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพเรือโปรตุเกสขึ้นมาบนฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถูกนำตัวไปพักที่โรงแรมในพื้นที่แห่งหนึ่งเนี่ยนะครับสำหรับเรือสินค้า Felicity X ซึ่งมีขนาดความยาว656ฟุตจดทะเบียนในประเทศปานามาดำเนินกิจการโดยบริษัทเดินเรือ Mitsui O.S.K ในญี่ปุ่นโดยขณะนี้ยังไม่ทราบมูลค่าความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับนี่เป็นรายงานข่าวเบื้องต้นนะครับที่พบเหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกสินค้าและสินค้าในลำเรือลำดังกล่าวนั้นเนี่ยครับก็คือเป็นรถยนต์หรูนะครับซึ่งบอกมีหลายยี่ห้อแล้วก็จำนวนหลายพันคันด้วยนะครับเฉพาะในส่วนของรถที่เป็นรถปอร์เช่นั้นกว่า 1,000 คันนอกจากนี้ยังมี Volkswagen อีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับคราวนี้ก็ต้องติดตามแหละนะครับว่าเหตุจากเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่แล้วจำนวนเนี่ยครับเรื่องของค่าความเสียหายนั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างไรนะครับนี่เป็นแค่รายงานข่าวเบื้องต้นนะครับที่เกิดเหตุซึ่งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกก็รอดูนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยบริษัทประกันที่เรือลำนี้ได้ทำเอาไว้นั้นจะรับผิดชอบค่าเสียหายอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คงจะต้องรอนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับจากการสืบสวนต่อไปเนี่ยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแน่แล้วก็ความเสียหายเป็นมูลค่าเท่าไหร่มีรถยี่ห้อใดบ้างที่อยู่ในเรือบรรทุกสินค้าลำนี้ครับ